ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพรรคดีมาต่อกันจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เงินสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเจอรี่ก็ตัดสินใจบอกคณิตศาสตร์ที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ได้ผลรางวัลแบบนี้เนี่ยกับภรรยาของเขาทำให้ทั้งคู่ครับกลายมาเป็นแท็กทีมเริ่มที่จะลงทุนเงินสูงขึ้นเรื่อยๆหลายพันเหรียญสหรัฐจนไปถึงการตั้งบริษัทที่ชื่อว่า GS Investment Strategy ขึ้นมาเพื่อบริหารสินทรัพย์ของตัวเองในการลงทุนในหวยครับถึงจุดหนึ่งครับทั้งคู่ตัดสินใจเชิญคนอื่นๆจากชุมชนเดียวกันให้มาร่วมทุนด้วยการขายหุ้นบริษัทให้กับคนอื่นๆนักลงทุนในบริษัทของเจอรี่แล้วก็มาร์ชเนี่ยมีทั้งชาวนานะครับทนายความนักคณิตศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คณิตศาสตร์ของเจอรี่ยังคงทำงานได้ดีครับครั้งหนึ่งบริษัทของทั้งคู่เคยถูกรางวัลรวมนะครับในงวดเดียวนะครับมูลค่าสูงถึง 853,000 เหรียญสหรัฐถึงแม้บริษัทของทั้งคู่จะทำกำไรได้อย่างงดงามนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเกษียณแล้วนะฮะกลายเป็นว่าก็ต้องหันมาดูแลใช้เวลานะฮะส่วนใหญ่ของชีวิตในการดูแลการซื้อจัดสรรลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องราวครับไม่ได้เป็นเส้นตรงง่ายๆแบบนั้นครับซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกเมื่อรัฐมิชิแกนครับสุดท้ายยุติการออกสลากกินแบ่งครับแล้วก็เพื่อนของทางมาร์ชแล้วก็เจอรี่เนี่ยแนะนำให้ทั้งคู่เนี่ยรู้จักกับสลากกินแบ่งที่มีความคล้ายคลึงกันครับสลากกินแบ่งนั้นชื่อว่า Catch Windfall ครับซึ่งดำเนินการอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งห่างจากเมืองที่ทั้งคู่อยู่เนี่ยเป็นหลายพันกิโลเมตรนะครับแต่ว่าหลังจากที่เจอรี่คำนวณอีกครั้งนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นเจอรี่ก็รู้ได้ทันทีว่าการถูกรางวัลจะดำเนินต่อไปจากคณิตศาสตร์ที่ทั้งคู่ทำขึ้นมาครับทั้งคู่ครับถูกเงินรางวัลอีกรัวๆเป็นเวลาถึง6ปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับทั้งคู่จ่ายเงินไปประมาณ 600,000 เหรียญสหรัฐต่อครั้งนะครับต่อครั้งนะครับแล้วก็จะวางเดิมพันเช่นนี้ประมาณปีละ7ครั้งส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินงานก็คือทั้งคู่เนี่ยจะเปิดโรงแรมเป็นเวลา10วันนะครับเพื่อที่จะจัดเรียงลอตเตอรี่ที่ได้มาด้วยตนเองนะครับทำงาน10ชั่วโมงต่อกะนะครับในแต่ละวันซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เจอรี่อายุ80นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ10ปีแล้วแล้วก็เจอรี่ก็มาเล่านะครับในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์นะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกมากนะครับแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับทั้งคู่นะครับคำถามครับสิ่งที่ทั้งคู่ทำนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับมีหนังสือพิมพ์ Boston Globe นะครับก็ไปพบว่าหลายร้านที่ขายลอตเตอรี่ในรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยมันมีการขายลอตเตอรี่แบบบิ๊กล็อตออกไปเป็นจำนวนมากผิดปกตินะครับซึ่งการเดิมพันทางคณิตศาสตร์ของทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่มีแค่คู่รักเชลบี้ครับที่ทำแบบนี้ครับพอมีสื่อไปขุดเนี่ยฮะก็พบว่ามีคนฉลาดอีกหลายคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาจากสถาบัน MIT ครับก็คำนวณคณิตศาสตร์แบบนี้เป็นเช่นกันแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันในการสอยเงินรางวัลจากหวยที่ชื่อว่า Catch Windfallเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยครับทำให้เกิดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐว่ามันเป็นการช่อโกงหรือทุจริตหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายสักอย่างเดียวนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่เริ่มเข้ามาตรวจสอบนะฮะสังคมมองว่าต้องมีอาชญากรรมที่ถูกวางแผนขึ้นอย่างเป็นระบบหรือมีการทุจริตแบบต่อหน้าสาธารณชนแน่ๆคือมีการหัวนั่นแหละนะมีการล็อกผลแน่ๆแต่สุดท้ายครับไม่ใช่ครับเจ้าหน้าที่ประหลาดใจว่าสุดท้ายไปพบว่ามันคือความอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ที่คนเหล่านี้พบเจอช่องทางที่ถูกกฎหมายในการสอยเงินรางวัลจากการถูกลอตเตอรี่แล้วก็ทำเงินได้เป็นล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็หลังจากนั้นครับพอมีการถูกรางวัลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับหวยที่ชื่อว่า Cash Windfall ก็ยุติการดำเนินการลงนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่มีการดำเนิน
กิจการลอตเตอรี่ประเภทที่ให้ความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลเป็นขั้นๆแบบนี้อีกแล้วนะครับโดยสุดท้ายคู่รักเชลบี้ก็ได้เงินรางวัลมาหลายล้านเหรียญสหรัฐนะครับว่ากันว่าเนี่ยได้เงินรางวัลไปสูงถึง8ล้านเหรียญสหรัฐจากการคำนวณแบบนี้นะครับทั้งคู่ก็เอาเงินไปต่อเติมบ้านนะไม่ได้เอาไปซื้อของแพงๆแต่ว่าเอาเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเหลนของตนเองซึ่งมีกันเป็น10คนเลยนะครับนี่คือเรื่องราวครับหวยถ้าใช้อย่างมีถ้าเรียกว่าลงทุนอย่างมีสติมันก็จะกลายเป็นการลงทุนนะครับแต่ถ้าซื้อแบบว่าหวังที่จะรวยอันนั้นก็น่าจะเรียกว่าเป็นฝันลมๆแรงๆนะครับแล้วก็การที่หวังที่จะรวยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่มันจะไปพลิกชีวิตให้ใครสักคนเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับว่ากันเป็นระดับ1ในล้านเนี่ยแต่ถ้าคุณเจอช่องทางบางอย่างในการทำเงินครับเรื่องนี้ก็จะไม่ใช่การพนันแล้วแต่มันเป็นการเล่นกับความน่าจะเป็นแล้วก็ใช้probability จำนวนมากๆคือความน่าจำเป็นจำนวนมากๆไม่ใช่เก่งไปที่เลขแค่ไม่กี่เลขแต่นี่ใช้ความน่าจะเป็นจำนวนมากนะครับเอามาคำนวณนะเพื่อจะหาเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้แล้วก็เอาเงินลงทุนตรงนั้นเพื่อได้ผลตอบแทนกลับมาผู้ฟังนะครับมีใครบ้างยังไม่เคยลองซื้อหวยใครบ้างยังไม่เคยลิ้มลองความรู้สึกจากการลุ้นว่าครั้งนี้ฉันจะถูกลอตเตอรี่ฉันจะถูกหวยบ้างหรือเปล่าส่วนตัวผมเองก็เคยลองครับเคยลองทั้งใต้ดินเคยลองทั้งบนดินก็ได้ความรู้สึกอีกแบบครับแล้วก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งมากกว่าแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาคาดหวังว่ามันจะพลิกชีวิตใครได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของภักดี